วันนี้ฮะทางด้านของพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะฮะแล้วก็เป็นมือปราบเลยหลายท่านน่าจะรู้จักแล้วสอนมวยตำรวจหน่อยแล้วบอกวันนี้ฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เจ้าหน้าที่ไล่ล่าจับตัวเสียแป้งถ้าหากจะขึ้นไปจับเสียแป้งบนเทือกเขาบรรทัดบอกเลยนะปลอมตัวไม่ต้องใส่หรอกชุดกรงชุดเกราะตำรวจลายพรางแต่งตัวเป็นชาวบ้านเดี๋ยวก็จะจับเสียแป้งได้ลองฟังทางด้านของพลตำรวจโทเรวัตดูฮะคิดว่าถ้าเราเป็นไอ้แป้งเราจะหนีออกทางไหนเข้าไปดักตรงนั้นแหละอย่างเงี้ยมีโอกาสเจอและไม่ต้องแต่งเครื่องแบบหรอกเพราะไอ้แป้งมันมาเห็นเนี่ยมันก็ไม่ยิงเราแต่ถ้ามันเห็นแต่งเครื่องแบบแต่งกำนันผู้ใหญ่บ้านมันอาจจะยิงเพราะคิดว่าจะไปจับมันแต่ถ้ามันเห็นเราแต่งแบบชาวบ้านนะมีย่ามไปใบหนึ่งมีปืนสั้นติดไปด้วยพูดตรงกันกับคุณณสันพันธลักษณ์ราชเดชหรือลุงหนุ่ย